ก็สวัสดีทุกคนก็สวัสดีทุกคนเลยครับวันนี้ก็ถึงตอนเราสู่ช่องดีดีเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือนี่ครับกูหลุยฟาสเตอร์โดยหนังสือเรื่องนี้นะเป็นของนามีบุ๊กส์นามีบุ๊กส์นะครับเป็นหนังสือจำเถอะเป็นหนังสือในชุดวูบุคคลสำคัญของโลกโลกและเป็นหนังสือประเภทประวัติบุคคลนะครับโดยที่เนี่ยเป็นหนังสือของคนเกาหลีใต้ชาติมาจากประเทศเกาหลีใต้มีอินโคเรียมีอินเซาท์โคเรียโดยในหนังสือเนี่ยครับชัดๆนะมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆของหลุยปาสเตอร์ตั้งแต่เกิดยันจนตายเลยครับรวมถึงเหตุการณ์หลังตายและยังมีคำถามเลยมีชีวประวัติการสมุดแต่หน้าตรงนี้มันถือทำขาดแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบจากเรื่องเป็นการทดสอบความรู้จากเรื่องราวส่วนใหญ่ก็ขาดไปหมดแล้วล่ะอันนี้เล่มนี้ที่กีผมมีเล่มอื่นอีกมันก็มีเยอะนะเนี่ยหน้านี้จะมีเยอะมีจะบอกเลยว่าจะมีใครบ้างโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันอธิบายย่อๆไว้ก่อนไว้เผื่อผู้อ่านที่ยังไม่ได้อ่านไงโอเคเดี๋ยวเราก็ไม่ใช่แค่เล่มนี้เล่มเดียวแต่เราจะไปอีกเล่มนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เล่มนี้เล่มเดียวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป้นเปิดเล่มเปิดความบักยานพานะเป็นหนังสือเป็นหนังสือแนวเปิดปิดภาพแบบเนี้ยพอดีว่าผมก็ไม่ได้ซ้อมมาล่วงหน้าก็เลยต้องเปิดแต่เนี่ยครับเป็นการเปิดปิดหน้าแบบเนี้ยซึ่งหนังสือเรื่องนี้นั้นเป็นของอมรินทร์คอมมิกส์เป็นผลงานของชาวอเมริกันของคนอเมริกานะครับอันนี้ก็ถูกแปลไทยมาแล้วเช่นกันแต่นี่จะเป็นของอมรินทร์คอมมิกส์ไม่ใช่ของนามบุ๊กเหมือนอันที่แล้วในเล่มก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆนี่ครับบอกเลยครับว่ามันก็เป็นลายเส้นที่ดูเรียบง่ายแล้วดูตามากนี่ก็มีตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเลยอันนี้ก็จะเป็นการเกริ่นเฉยๆเหมือนกันนะครับเหมือนกับเล่นที่แล้วเลยแต่ในเล่มจะต่างตรงที่ว่าในเล่มนี้จะไม่มีการโฆษณาไม่มีการโฆษณาครับจะเน้นความรู้แบบเพียวนะโฆษณาแค่สำนักพิมพ์เท่านั้นแหละครับโอเคก็ไม่มีอะไรเยอะละผมก็มาลืมพื้นเท่านี้แหละโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์นะครับแล้วก็บอกช่องนี้แล้วก็บอกคน